ส่วนอุ๊งอิ๊งนี่อันนี้เป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกเลยนะวันนี้เจ้าตัวเนี่ยถูกถามเรื่องทักษิณจะกลับบ้านน่ะอันนี้มันวันที่17แล้วนะค่ะบอกว่าจะกลับเดือนกรกฎาคมแล้วบอกว่าขอเลื่อนไปก่อนเนี่ยจะเลื่อนไปถึงไหนนะอ่ะเดี๋ยวลองฟังเจ้าตัวชัดๆฮะขอความคืบหน้าคุณทักษิณนิดนึงฮะว่าตอนนี้คืบหน้ายังไงมันจะกลับเดือนไหนครับเหมือนที่พูดคราวที่แล้วนะคะว่าก็คือจะเลื่อนวันกลับนิดหน่อยไม่เยอะจากเดิมนะคะแล้วก็เพราะว่าก็จริงๆอะเนาะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ยังเรื่องนายกไม่เรียบร้อยนะคะแล้วก็อย่างคุณพ่อล่าสุดพ่อไม่เป็นไรเขาบอกเขารอได้เดี๋ยวเขารอให้เหตุการณ์ราบรื่นยังไงเดี๋ยวว่ากันอะไรเงี้ยค่ะแต่เบื้องต้นก็ได้มีประสานทางการไว้ใช่ไหมคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีเอกสารหลุดออกมาว่าทางการต้องมีการเตรียมความพร้อมอ๋ออันนั้นเห็นเหมือนกันแต่ว่าอันนั้นไม่ใช่ของทางคุณพ่อนะคะเป็นทางการเขาเตรียมไว้แต่อีกว่าคือข่าวออกไปแบบนี้แหละอีกว่าทางการก็คงต้องเตรียมมั้งเพราะว่าเผื่อถ้ากลับมาจะยังไงบ้างอีกว่าน่าเป็นเรื่องปกติเนาะคือถ้าให้พูดชัดๆเลยว่าการเมืองนิ่งเมื่อไหร่คุณทักษิณกลับทันทีเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ถ้านิ่งเมื่อไหร่ก็กลับนะคะแต่ว่าแต่อิงไม่แน่ใจว่าคุณพ่อจะมองเห็นว่านิ่งเบอร์ไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือถ้าท่านก็ไม่อยากเป็นปัจจัยของความวุ่นวายเท่านั้นเองค่ะยังไงก็กลับติดคุกก็ได้คุณทักษิณเคยพูดเมื่อไหร่ก่อนคุณทักษิณครับคุณทักษิณเคยพูดเลื่อนอีกแล้วเลื่อนอีกแล้วไม่มีกำหนดค่ะส่วนเอกสารหลุดน่ะอุ๊งอิ๊งตอนแรกบอกไม่เกี่ยวคุณพ่อแต่ตอนหลังยอมรับเออก็คงเกี่ยวคุณพ่อแหละคนเดียวนั่นแหละจ้านะใช่มั้ยที่บอกว่าจะกลับอ่ะช่วงนี้ไงก็เตรียมเส้นทางจากสุวรรณภูมิหรือดอนเมืองไปศาลไงแล้วจากศาลก็ไปเรือนจำใช่ใช่มั้ยก็ขึ้นอยู่กับว่าจะมาเมื่อไหร่เพราะประกาศแล้วนี่ไม่ได้เอาประโยชน์ทางการเมืองจากอำนาจรัฐอะไรพวกนี้ไม่พึ่งเพื่อไทยถ้ากลับมาก็ต้องเข้าคุกถ้าอย่างนั้นนะแล้วประเด็นเรื่องการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยทีนี้ถ้าเกิดก้าวไกลนะวันพรุ่งนี้โหวตพิธาไม่ผ่านหรือสุดท้ายแล้วจบนะไม่สามารถเสนอได้อีกแล้วก้าวไกลก็บอกว่าเนี่ยคราวนี้ก็ให้พรรคเพื่อไทยแล้วนะคุณอุ้งอิงบอกว่าเพื่อไทยเนี่ยต้องกลับมาคุยกันก่อนนะแล้วก็เสนอชื่อเศรษฐาทวีสินนะเดี๋ยวลองฟังจากเจ้าตัวเหตุการณ์ราบรื่นคือจริงๆแล้วที่เราเตรียมกันมานะคะเราเตรียมในเรื่องของการโหวตให้คุณพิธาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพรุ่งนี้จะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเนี่ยคิดว่าทางกรรมการบริหารพรรคต้องคุยกันก่อนค่ะแล้วถ้าเกิดเตรียมเร็วครับเป็นเหตุการณ์ยกสามคนได้พูดคุยกันภายในหรือยังครับว่าจะเป็นใครมาเป็นเอกสารค่ะก็เพื่อไทยก็จะเสนอคุณเศรษฐานะคะอันนี้ก็คือเป็นที่ชัดเจนค่ะแต่ว่าเราก็ทำไปทีละขั้นก็ยังไม่ได้คิดไว้นะคะในส่วนของตัวเองตอนนี้ก็คือคิดว่าอย่างที่เคยบอกกับประชาชนไปอยู่แล้วว่าตอนที่เราหาเสียงนะคะว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามเนี่ยทั้ง3คนจะช่วยกันทำงานอันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะคะแล้วทุกวันนี้เนี่ยก็จะเสนอชื่อเศรษฐาทวีสินฮะนะถ้าถึงเทิร์นของเพื่อไทยนะค่ะนักข่าวถามต่อแล้วถ้าเกิดเพื่อไทยเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลมีก้าวไกลอยู่ในสมการหรือเปล่าเพราะสวเนี่ยแสดงจุดยืนหลายท่านเลยว่าถ้าเกิดก้าวไกลยังเป็นรัฐบาลก็จะไม่โหวตให้เพราะมันจะมีผลต่อการเข้าไปมีอำนาจรัฐของพรรคก้าวไกลอุ้งอิงตอบยังไงเรื่องนี้อันนี้เนี่ยขอให้เป็นการที่8พรรคร่วมคุยกันแล้วกปภคุยกันกรรมการบริหารพรรคคุยกันดีกว่าเพราะอันนี้อิงก็ยังไม่อยู่ในหน้าที่ที่จะตอบนะคะแต่ว่าก็อยากให้นักข่าวช่วยกันนิดนึงก็ปัดออกไปนะว่าก็ต้องให้8พรรคเนี่ยคุยกันทีละขั้นทีละตอนนะนักข่าวถามเจาะไปทีนี้ว่ากลุ่มสสอีสานของเพื่อไทยเขาต้องการหนุนอุ้งอิ๊งอ่ะเป็นนายกนะแล้วจะไปเสนอชื่อเศรษฐาอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาในพรรคหรือเปล่าครับมันต้องเป็นการตกลงกันในพรรคนะคะอันนั้นอิงไม่ทราบว่าข่าวมาจากไหนแต่ว่าก็อย่างที่ทำงานกันอยู่เนี่ยตัวอิงเองก็สนับสนุนคุณเศรษฐาแล้วตอนนี้เนี่ยประเทศชาตินี่คือคำตอบนะประเทศชาติต้องการเรื่องบริหารเศรษฐกิจแล้วคุณเศรษฐาเนี่ยปูมหลังภาพลักษณ์เหมาะนะในการทำงานอันนี้คือคำให้สัมภาษณ์ของอุ๊งอิ๊งซึ่งล่าสุดเนี่ยคุณหมอชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคออกมาบอกว่ามันเป็นความเห็นส่วนตัวอยู่ยังไม่ใช่มติพรรคยังไม่ใช่มติพรรคนะแล้ววันนี้คุณเศรษฐาฮะพอทราบเรื่องว่าอุ๊งอิ๊งให้สัมภาษณ์ว่าจะให้เสนอชื่อเศรษฐานะให้ที่ประชุมรัฐสภาเลือกเป็นนายกโอ้โหวันนี้เจ้าตัวยิ้มแฉ่งเลยนะยิ้มรับตำแหน่งเลยนะวันนี้นะจะได้ไหมอ่ะนะนี่เขามา
ก็ได้รางวัลไหว้สวยอยู่แล้วคุณเศรษฐาเนี่ยนะนักข่าวถามว่าอุ๊งอิ๊งพูดชัดถ้าเพื่อไทยตั้งรัฐบาลจะเสนอชื่อคุณนิดเลยคุณเศรษฐาบอกว่าอ๋อคุณอิ๊งก็ต้องบอกคุณอุ๊งอิ๊งก็ต้องบอกกรรมการบริหารจากนั้น2คนก็เดินขึ้นลิฟต์ไปห้องทำงานนะค่ะนี่เดี๋ยวดูบรรยากาศนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแจ้งว่าช้าไปไม่ไปสัมภาษณ์สัมภาษณ์วันนี้เลยนะจริงๆเนี่ยยังไม่ใช่ยิ้มรับตำแหน่งยิ้มรับคำหวานยังไม่ได้ตำแหน่งเนี่ยจะได้หรือไม่ได้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่คุณอุ๊งอิ๊งในพรรคเนี่ยก็อ้าวกรรมการบริหารพรรคว่ายังไงซึ่งก็คงตามอุ๊งอิ๊งนั่นแหละแต่ชื่อนี้ก็ถูกไปพิจารณาที่รัฐสภาใช่ไหมใช่แล้วที่ประชุมรัฐสภาเห็นชอบหรือเปล่าก็เหมือนกับชื่อพิธาหรือชื่อคนไหนก็ตามใช่ไหมเพราะฉะนั้นองค์ประกอบเป็นยังไงถ้าเป็นเหมือนเดิมมีก้าวไกลอยู่สว.ว่ายังไงเขาจะให้คะแนนมากหรือน้อยกว่าคุณพิธาแล้วส.ส.ในพรรคเองอ่ะสบายใจกันทุกคนหรือเปล่าล่ะชื่อคุณเศรษฐาถูกเสนอมาเนี่ยอ้าวแล้วส.ส.ทุกคนเต็มใจที่จะโหวตให้หมดไหมนะเพราะว่าคุณเศรษฐาไม่ใช่นักการเมืองที่มีส.ส.อยู่ในมือใช่ค่ะนะเป็นกลุ่มก้อนอย่างเงี้ยไม่มีใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องรอดูว่าในพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยเสียงจะมีศักยภาพแค่ไหนแล้วในที่ประชุมรัฐสภาจะได้สว.เพิ่มมาเท่าไหร่และจะไปหาพรรคการเมืองอื่นมาสนับสนุนเนี่ยจะมีพรรคการเมืองไหนมาไหมถ้ายังมีก้าวไกลอยู่นี่เห็นไหมใช่เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่ายิ้มรับตำแหน่งนะยิ้มรับโอกาสนะจะได้หรือไม่ได้อีกเรื่องนึงส่วนถ้าเกิดว่าเพื่อไทยเกิดเคลียร์ก้าวไกลออกนะเช่นไปดึงเอาภูมิใจไทยเข้ามาซึ่งวันก่อนเนี่ยคุณภูมิธรรมให้สัมภาษณ์คุณสุทธิชัยหยุ่นเอาไว้นะนะใน Facebook สุทธิชัยหยุ่นเนี่ยเผยชลน่านแย้มถ้าเพื่อไทยได้เป็นแกนนำรัฐบาลต้องรื้อ MOU เอารัฐบาลพรรคที่9พรรคที่10อาจจะต้องเชิญเข้ามาค่ะ